มีคนคนอื่นเขาเคยได้ไฟมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขามาบอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งอยู่ที่นี่จะทำไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไผ่สองซี่นี่มาสีกันอย่าหยุดเดี๋ยวก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อเออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเข้าไปทำไปทำมันเหนื่อยเมื่อมันเหนื่อยความขี้เกียจมันก็มีเห็นไหมไม้ไผ่มันกำลังจะพอเรานอนถึงขี้เกียจไฟมันมีเราทิ้งมันไปนี่อย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี่ไม่มีไฟในที่นี่ไม่มีนี่อันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราต้องเข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ้าว่าเราอุตส่าห์ทำไปเรื่อยๆมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไม้ไผ่สีกันไปจนเป็นควันเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟก็เลยตัดไปจะถึงไม่มีไฟแล้วตรงนี้ไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถึงเช่นแบบพระไทยก็เหมือนกันพระฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ถือขันดอกไม้มาหลวงพ่อลาศึกษาแล้วลาศึกษาทำไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างไม่อายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดนักบวชมาพรรษาสองพรรษามาทำความเพียรหมดแต่แล้วทำไมที่เก่งที่ฝืนนี่คือนี่ว่าเราพูดถูกแต่ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้ครับจะทำไปเถอะความเพียรมันไม่หมดแต่เราขี้เกียจเนี่ยเรียกว่าไม่หมดความเพียรมันหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่พิจารณาเหยียบมันไปเหยียบความจริงเรื่อยๆไปจนได้ความเพียรหมดแล้วไอ้ความจริงก็ต้องพิจารณาดีๆนะไอ้ความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้ขึ้นมานั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกลองอยู่ตรงนั้นถึงเรานั่งไปนั่งไปเขากำหนดลำคาญขึ้นเกิดความลำคาญขึ้นทำไมมันลำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันมานั่งอยู่เนี่ยเขามาตีกลองหัวหูไอ้ทิ้งมันก็ค่อยคิดขึ้นมาจนมันก็รำคาญมาลำคาญทำไมมันถึงรำคาญเพราะว่ามันคิดผิดมันถึงรำคาญคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมากวนเราเนี่ยเราคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดรำคาญเกิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากองคือโลกโกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่เพราะเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบเพราะมีสิ่งที่มาควนครับอันนี้หลายพรรษาหลายปีบางคนก็ตายไปไม่รู้เรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันดีๆไอ้เสียงกลองที่เขาตีขึ้นน่ะที่เราว่าเรารำคาญอันนี้เราคิดผิดทำไมคิดว่าเสียงมันมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่นี่นานจนให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นเนี่ยไหนมันทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอิ่มมันบันหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายอยู่ที่นู้นก็ไม่สบายเพราะอะไรมากวนเราเราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันจึงจะไม่กวนนะมันจะคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้แล้วจะโผล่นะอันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราจะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่ครับมันกลับแล้วที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันรำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบกับนะ
มันไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้เนี่ยที่มันที่ไม่ชอบใจที่มันทุกข์ที่มันรำคาญเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความไม่รำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามากวนเราจะแล้วมีมันเราไปกวนเขาต่างหากแล้วพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นเนี่ยครับนะมันจะถอนตัวมันเองจะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้วเห็นชัดว่าเราเป็นเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นว่าเราเขามากวนเราความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้ท่านเนี่ยโอ้ยเราไปกวนเขาถ้าหากว่าเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของทางนอกเราก็ดูข้างในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่องพอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันมันจะไอ้ขบเสียงในต่างๆมันจะเกิดอยู่เต็มที่มันก็ช่างมันเถอะมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ทีนี้เราปล่อยรู้จริงว่าจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้มันตามเวลามันทีนี้ถ้าว่าเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่นี่ในความสงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทำงานอยู่นี่อย่ามาพูดแรงอยู่นี่อย่ามาร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าว่าจะปล่อยไปมันจะเล่นอะไรต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับอย่างนั้นถ้าว่าถึงที่มันจริงๆเนี่ยมันจะทำอะไรกันเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางสักสามเดือนสถานที่มีควรทำอย่างนี้สถานที่มีควรทำอย่างนั้นวันนี้ควรทำอย่างนี้วันหน้าควรทำอย่างนั้นมันประสบเหตุการณ์เรื่องพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำอันนี้มันจะร้องเพลงมันจะทำอะไรไม่เป็นทุกข์หรอกปล่อยได้อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันมารบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนงูซะก่อนไปสร้างความสลาดที่อื่นตรงนี้มันทนเห็นไล่หนีไปไล่ท่านยังสอนให้เรามักน้อยให้เราสันโดษนะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบำเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากที่นี้ไปอยู่ที่โน้นหนีไปในลักษณะที่ว่าหนีไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ว่าหนีไปด้วยความแพ้หรือโง่หรือไม่สมบูรณ์หนีไปเพื่อฝึกเพื่อความเจริญอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเบื่อในบ้านอะไรมากมายท่านไปหาความเจริญในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกให้ที่สงบไม่ใช่หนีไปด้วยความโง่หนีไปด้วยความฉลาดหนีไปด้วยปัญญาเช่นพวกเราทั้งหลายหนีโลกมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกลียดสีจะเกินไปหนีไปเรื่อยๆไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในชั้นในมันเกิดขึ้นมาดูเรื่องอันนี้จนกระทั่งมันเป็นโลกวิทูอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโรคนี้มันไม่แจ้งเมื่อไรแล้วต้องเข้าไปฝึกต้องเข้าไปเรียนเสมอเสื่อความชนะเนี่ยอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอืมมันเป็นอัตตากิรมฐานโยโคกลัวเกินไปเข้าอยู่ในป่าไปฉันเดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็สักแต่ว่าพูดอะไรมันขัดใจเราก็นึกว่าเป็นอัตตาหมดทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่ชอบเพราะเราขันตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตกิรมฐานโยโคมันเป็นอย่างไรการมาศึกษาการมาสันนิการโยโคนี่เขาไม่วิจัยกันหรอกไม่วิภาควิจารณ์กันมันไปวิภาควิจารณ์แต่อัตตกิรมฐานอยู่ชั้นมือเดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรมักน้อยชั้นโดดอยู่ในป่าเป็นอัตตาไปหมดผมเคยพูดว่าอย่างนั้นท่านชั้นข้าวท่านก็เคี้ยวข้าวจะเป็นอัตตา
จิตรมาถาริโยโกถึงนั้นเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ะมันเป็นประโยชน์ด้วยเมลัยอยู่ในป่ามเป็นต้นอย่างนั้นน่ะมันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นน่ะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทำอะไรหลังหนึ่งนะก็ต้องมาตัดมารอนมาเรื่อยมาทำให้มันสัตว์ในส่วนด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นอัตตะกิริมาทายโยโคก็ไม่ต้องทำอะไรกันทั้งนี้นี่เขาถอนไม้ต้นนี้เขาเรื่อยไม้ต้นนี้เขาใส่กบนี่กระดานนี่ว่าจุดหมายเขาเพื่ออะไรเขาจะเอามาสร้างบ้านมันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทำมันเป็นเหตุอยู่แล้วมันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเราเห็นว่ามันเป็นเหตุครับเมื่อมันมีเหตุจะมีผลมันจะเกิดขึ้นเป็นนั่นนั่นคือจุดหมายที่สร้างบ้านเป็นเราจะได้อยู่เพราะคนก็ต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งที่มีปัญญาสุตตะอย่างนั้นแต่หากว่าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเรานั่นน่ะมันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็นรู้ชั้นที่สองเข้าไปอีกมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งท่านนั้นน่ะชั้นที่หนึ่งไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามเข้าไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้แค่นั้นฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่นะให้พวกเราทั้งหลายประกันศึกษาปริยัติทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นเนื้อแท้ดีๆอย่างนี้แต่ก็ไม่เขาจะเพื่อนฟูในทางพุทธศาสนานี่ครับพูดอะไรคล่องทำอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำไม่ทำใส่ความจริงของมันมันก็ไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้รู้ถ้านั่นก็เหมือนไม่รู้ถ้าว่าอย่างท่านอย่างใครเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติดีนี่ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านนี้เด็กเด็กชุ่มน้ำว่ายิ่งขี้เกียจมาง่ายเกินเราก็ต้องโทมใช่ไหมฉะนั้นผมเคยพูดในพระเจ้าพระสงฆ์ฟังเลยนะให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไปให้ท่านพิจารณาฮะให้มันดูเรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะรู้พระศาสนาโดยการปฏิบัติอยู่ไม่มีน้อยจะมีความรู้หลายก็ไม่อยู่ในป่าก็ไม่อยู่รอใครมาดูดีตัวเสือไอ้โรคมาดูดีอยู่กรุงเทพเนี่ยเสืออยู่ในกรุงเทพมันเยอะกว่าเสืออยู่ในป่านะฮะตัวในป่ามากตัวในเมืองมันเยอะมากกว่าเคยเสือตัดหรือยังไปดูมีป่าเสือไปตัดไหมนี่เสืออยู่ตามบ้านเคยจะคุบไหมนั่นเสือในบ้านมันจะคุบเสืออยู่ในบ้านเยอะมีพิษมากแต่เข้าไปในป่าเนี่ยตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสัตว์ตัวเสือไอ้ความร้อนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันยิ่งร้อนใหญ่เนี่ยกองไฟกิเลสมารนะครับตัวเดียวเสือร้ายกิเลสมารมันไม่กลับกันเสียงั้นความปฏิบัติเราก็จะได้หมดไปหมดไปเลยเคยคุยมันเดินไปทัวร์เลยก็ไปนู่นมาเมืองไทยก็ไปอินเดียไปอินเดียแล้วก็ไปลังกาไปลังกาแล้วก็ไปลาโลกนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้ไม่รู้เท่าโลกมันรอบโลกไม่ได้มันก็เป็นนี้ในความจริงมันก็ไม่ได้ค้นคว้าอะไรต่ออะไรที่จะอยู่ป่าที่จะปฏิบัติจะมีปริยัติเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากนะมีมากได้ทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันเป็นหลายอย่างเลยที่บอกมีอยู่คือปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชัดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเรื่องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความสงบเกิดความสงบอย่างปลอม
เขาเรียกว่าสมถะสงบสงบไปเสื่อจะวุ่นวายอีกทุนของความวุ่นวายสงบสมถะนี่คือทุนของความวุ่นวายนี่สงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบแค่นี้เป็นเหตุให้พระดื่มตัวก็ได้อยู่องค์เดียวจะอยู่ป้าหนังสมาธิเข้าฌานสมาบัติไปโน่นแกไม่รู้ว่าสิเดียดมันเป็นยังไงกันไม่รู้จักเสือบางทีเมื่อมันเสื่อมเมื่อใดก็หายหมดในความสงบสีตาเราเห็นรูปโอ้เราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือมันสงบแท้เห็นอยู่ก็ลืมตาอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นกับมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะได้สิ่งที่ชอบใจเรานั่นมันก็ภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้วุ่นวายอีกต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายคือคนตายนี่ประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วนี่มันเป็นแค่อย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จักการสังวรสังรวมไม่รู้จักการสังวรสังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกถ้าไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะงงอยู่ถูกอารมณ์มางงเหมือนไปตะแตกแล้ววุ่นเนี่ยเป็นเพราะอันนั้นก็เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีมีแต่เพราะอย่างอื่นเดี๋ยวจะเกิดรุ่นอย่างนี้แหละครับมันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติก็หลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตส่าห์ทำเถอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมาผมทั่วผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรครับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันนี้มีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกขึ้นมาดูตรงนั้นจับหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันใดมันผิดมันก็ทิ้งมันไปอันนี้มันถูกก็พิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยครับจะฆ่าจะว่าจับปลาในกลางทะเลคล้ายๆนกน้อยมันบินในบนอากาศไม่รู้จะคว้าตรงไหนมันเป็นถือเป็นปัจจัยมันคว้าไม่ถูกครับเออไม่ต้องจับมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเองบัดนี้เรามีอะไรช่วยแล้วถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วที่มันมีรู้พอเลยศึกษาแล้วทุกคนพอเลยศึกษาให้คนทุกคนจะพอมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งพอจะรู้การในการยึดของเราถ้ารวมยอดของมันแต่มันก็ไม่รู้อะไรครับวันนี้ตาชาคาโลกจะเกลียดผมก็เอ้ยอันนี้จังไม่แน่นี่ตอนนี้วันนี้ชาคาโลจะรักผมวันนี้ชาคาโลก็ต้องสอนเจ้าของอันนี้ไม่แน่นี่เท่านี้มันก็หมดแล้วครับฆ่ามันไว้ครับฆ่ามันไว้เลยที่ใครกระตุ้นไม้มันจะรักที่มาตัดอย่านานๆ นะตัดทุกวันนะถ้านานๆมันถ้ามันนานไม่ตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาตัดผมเคยเห็นปลวกที่กระตีของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ตอนตรงนี้ปลวกไม่มีอ่ะไม่มีกระตีมันขึ้นพอสร้างกระตีไปปุ๊บมันเคยขึ้นทุกวันตอนเช้าพบเอาไม้มาเกี่ยหมดตอนกลางคืนก็สร้างขึ้นมาอีกขึ้นมาถึงนี่อีกต้องไปเกี่ยมันสร้างขึ้นเรารื้อออกอย่าไปเผลอนะเผลอมันขึ้นกินบนกติหมดนะต้องจะทำมันปฏิบัติอยู่เพราะว่าไอ้ความเพียรของปลวกมันจะจริงเท่าไหร่
โอ้มันเอาเป็นเดือนเหมือนกันนะบางทีเราเอาเผลอมันขึ้นไปถึงนู่นก็ได้นะเคลียออกตอนเช้ามาก็ออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเคลียออกมันก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียออกเราไม่ก็รำคาญมันนี่กันนะแม่ทำอะไรขึ้นตรงไหนนี่แต่คนมารื้อมาถอนตรงนั้นนั่นนังเหนียวไอ้ที่นี้เลยสักนี่ตัวนี้นี่พวกเนี่ยนี่ผมเคยทดลองเลยนี่ก็เป็นบทภาวนาเราเหมือนกันฉะนั้นเราทำได้กิเลสมันเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันผมมันด้วยในความตามใจในความตามกำลังมันด้วยทุกวันทุกวันนะในความเกลียดข้านก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันได้นะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกันมันมาเกาะเราไม่ได้เราปัดมันออกไปเชียวเนี่ยมาเอาความสุขแล้วก็ปัดมันออกไปเชียวทุกวันซึ่งเกิดเป็นนิสัยครับเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยหรือสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมามันจะครอบเต็มเอามันออกตายเต็มตัวของการถ้าเราปล่อยมันปล่อยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยมีอาชการไปวันอันนี้การกิเลสตัวเหมือนกันกิเลสตัวเหมือนปลวกนั่นแหละไปหยุดสิโตขึ้นมากกิเลสเร็วมากโตมากมีท่านเชิญร่วมหมดลายเยอะปลวกมากแล้วครับเรือทุกไปที่ไหนนั่นแหละระวังจำเป็นให้สร้างปัญญาขึ้นกิเลสมันก็ปัญญาทันมันก็อยู่เท่านั้นปัญญาเราก็ยิ่งมันเร็วกว่ากิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เร็วนะเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธไปในใจของเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยอันนี้แต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ไม่เป็นกิเลสพอรู้เท่านี้ก็เห็นแง่จะไปปฏิบัติแล้วอาจจะคนไม่รู้เลยว่าเราชอบใจแล้วก็ทำอย่างนั้นมันสบายดีโอ้อันนี้ไปนานเที่ยวบางทีไปตายในชีวิตตายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องใครบังคับเราเราอยากอยู่แค่อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาหรือเพลินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้พูดไม่ได้คงไม่เชื่อไปเท่านั้นแหละยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบนี่กันดีกว่ามันปวดลายมันมีก็คือเนี่ยนะครับคือได้ใหญ่ในวังสาธิกตาปริมาทุกขาคือเรียกว่าเป็นนายใหญ่มันไม่ใช่ใครถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้วก็ไม่รู้ภาษามันยากไม่รู้ภาษามันชาคาโลเห็นเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นไหมในบ้านเสือไม่ใช่เสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือตัวเมียนั่นมันร้ายนะระวังมันเขี้ยวมันยาวเล็บมันแหลมนี่ระวังดีๆเสือตัวผู้นี่ไม่ใช่เป็นอะไรเขี้ยวมันแหลมเสือตัวเมียไม่ได้แล้วเล็บมันคมเขี้ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านใจชั่วถ้าสาวเห็นเสือหรือยังเออก็เจอก็เจอเป็นเนี่ยทําตัวจะเป็นที่ในห้องนั่นแหละมันจะเสือกินตายด้วยนี่นะเสือจะคุกกินเยอะๆเออต่อไปนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งพอควรแล้วบวชทีแล้วดูก็เท่านั้นแหละตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี่ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนำคำสอนอยู่ไปพอสบายสบายพอควรไม่ต้องหาอะไรมันมากหรอกที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องหามันนิ่มนวลอะไรแล้วอาหารการขบการฉันให้มันอยู่ได้เท่านั้นแหละที่ไหนอยู่งั้นก็ไม่หาสิ่งสบายหรอกให้มันที่ไหนจะพอตามความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติพยายามอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นที่นี่เป็นบทครั้งที่สองนั่นปฏิบัติมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอเราปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ากิเลสนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนั้นเลยตัวที่มันนำเราไปนี่คือตัวกิเลสใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี่แหละตัวกิเลสใหญ่น
มันบอกว่าไปดูนั่นอยู่นู่นเดี๋ยวไปดูจังหวัดนั่นเดี๋ยวไปดูที่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูที่ตรงนี้ไปดูในเขานั่นเถอะปฏิบัติในเขาเงียบดีในถ้ำถ้าไปถึงในถ้ำเนี่ยก็ไปเห็นถ้ำเป็นไงอยู่คนเดียวได้ด้วยชักตัวใช่ไหมยอมเคยมีพระมาจำมันถามไหมที่นี่ถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าเปล่าครับมาจำพรรษาที่นี่เกือบจะไม่รอดพรรษาเนี่ยบางทีก็ตายในพรรษาเยอะแยะอ้าวไปอยู่ซะแล้วนี่เกือบเป็นไข้มาได้ยังไปซะแล้วยังนี่กลัวซะแล้วมันบอกให้ไปแล้วไปถึงที่อยู่มันให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวแล้วทั้งนี้อืมนี่พระเคยมาอยู่นี่เคยเป็นไข้ไหมโอ้ไข้ไข้ไข้จะรอดพรรษาท่านมีสักคนนึงอยู่ไหมนะท่านจะอยู่ก็อยู่เถอะผมก็ไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วก็ตายหวาดจะกันหมดนะรัวถ้าอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านี่อยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ถ้าอยู่ในป่าในถ้ำรัวมาในเรืออีกแล้วไม่มีที่อยู่เลยแล้วก็เดินจะพายหวาดเดินตลอดเวลาจะไปนู่นจะไปนี่ไปนี่จะไปนู่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยคือเราไม่รู้จักที่ปฏิบัตินั่นเองมันก็เลยพาให้ตะพายบาทไปเรื่อยสำนักนั่นสำนักนี้เขาลูกนั่นลูกนี้พอไปนั่งทุกท่านแม่คือถ้ำจังหวัดเดินเห็นถ้ำหนึ่งนะมันมีเดือดเลยอ้าวอยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่จะถูกอารมณ์นี้แต่ยอมไปเรื่อยไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ำก็อยากจะอดในสักนิดหนึ่งอาหารก็ไม่ไปมากมันบ้านมันไกลจะอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนหนึ่งโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรถ้ำอันนี้ล่ะมันลำบากมากถ้ำภูเขาร่วมอยู่สบายยิ่งกว่านี้เวลาคิดไปอีกคนเดินถ้ำนี้อีกจะไปอีกแล้วจะไปบาดไปเดินมันก็ไปกันอย่างนี้นะอารมณ์นะโกหกเราไปเรื่อยคนที่สุดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าวหกวันเจ็ดวันเราก็เคยอดทำอะไรเราเคยทำมาแล้วไม่เห็นไหนอะไรเหนื่อยเปล่าๆคิดไปจิบแอปเปิ้ลดีกว่าเห็นไหมคิดดีกว่าแล้วต้องไปทำอย่างนั้น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 เรื่อยอย่างนี้อ้าวสิบประสิทธิ์เนี่ยมันต้องอาศัยใครทำสวนกินดีผัวไม่ต้องเหยียดเยี่ยงใครเอาละถูกละก็ไปกันอีกนะจะถูกอยู่ที่นั่นไปทำงานทำสวนเนี่ยเบื่ออยู่แล้วไงเหยียดไม่มีเวลาเนี่ยก็ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะครับบวชเป็นพระแล้วเห็นว่าลำบากศีลมากรักษาเนี่ยยากไปเบียดเบียนเนียนเขาเป็นเนียนดีกว่าเนียนปลูกผักกินก็ได้ทำอะไรกินก็ได้นะอยู่นั่นดีกว่าไม่ต้องอาศัยนะคือไปเป็นเนียนคือไปเป็นเนียนนะครับทำสวนกินก็ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรไม่ได้คิดไปโอ้ที่นี่ก็ยังอาศัยโยมเขาอยู่นะนี่ก็ลำบากยังเก็บสตางค์ไม่ได้อีกคือจะเรียนดีกว่าให้มันเก็บสตางค์ไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสตางค์ฝากธนาคารเขาสบายกว่านี้อีกนี่นี่คือเป็นนุ่งขาวดีกว่าเป็นนุ่งขาวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากอยู่วะมนุษย์เนี่ยกินหญ้าเหมือนควายนี่ใครจะสบายมากทีเดียวนะบัดนี้มันต้องเราไม่ต้องกินข้าวมันกินใบไม้ใครเอาถวายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอาปลาเอาเกลือในในเบาใช่ไหมบอกมันจะเบาแล้วกินใบไม้ครับกินใบไม้กินผักกินเนื้อในป่าคนที่จะเลยตายนั่นไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นแต่เพิ่งปฏิบัติถอยทั้งหมดนี่ถอยนี่
ไอ้ปัญญาในเวลานั้นมันก็ไม่เร็วเฉยไม่รู้มันไปดีอยู่ที่ไหนสมาธิไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะท่านก็บวชเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี่ท่านยังทำอยู่ท่านเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี่ได้จะอยู่ไปทำไมเนี่ยที่จะถอยไปหาที่มันสบายเดี๋ยวไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดตรงร่วงอย่างนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันปิดมันมีธรรมชาตินะมันปิดบังไว้ไม่เห็นเลยจนถอยเลยหมดจบถึงระหว่างตายขาดสติและปัญญาไม่เห็นนั่นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเรียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ยถ้าคนจนนะมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนเงินก็จนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างสมาธิจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั้งนั้นทำเพียรมานี่ก็ทำมากๆนี่ฝึกดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไปกินข้าวเย็นดีกว่าดีกว่าอย่างนี้นะเนี่ยมันไปรูปนี้ไปง่ายๆครับถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรขาดหมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเมื่อพระเนนอยากจะฝึกผมก็ให้ฝึกผมก็คิดดีหรือคิดถูกหรือจะคิดอีกที่อันนี้ผมเป็นเด็กสมองเคยคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งไปคิดบางวงไปตามอยู่ไปตลอดเนี่ยบางวงกลับไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไปอย่างนี้บางคนเอาเป็นวาสนาแต่ตอนที่ถ้ามีสี่ห้าครบแล้วก็สำเร็จได้มีครบทางได้มีสี่ห้ามีสัทธาริยะสติสมาธิสมบัติชอบเข้าถึงทางทั้งหมดบางคนก็จะเอาสี่ห้าเลยบุญวาสนาไม่รู้จักเป็นสาประเรียนว่าคุณปรัชญาผมไม่รู้เรียนไม่ได้ระดับไม่ได้แต่ตอนที่มันขาดอินทรีย์ห้านั่นก็จะเอาสุนัขไปไล่เนื้อเจ้าของสุนัขก็ไล่เนื้อเหมือนกันสุนัขก็ไล่เนื้อเหมือนกันอยู่วัดเกษตรนะอันนี้ผมเอาฝึกนี่หลายปีแล้วฝึกซะแล้วก็มาครั้งแรกก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็ให้ก็ไปอยู่ตรงโน้นมารายงานที่นี่แล้วก็ไปอยู่ที่โน้นพอมันเที่ยงที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสาขาตามสาขาต่างๆออกไปตามสาขาต่างๆนั้นก็มาอยู่ไปด้วยกันมาฝึกตามพระธรรมวินัยที่เราเรียนมารู้กันนั่นแหละไม่ได้เอามาที่ไหนหรอกครับเอามาจากนักสังกรีนักสัมโพนักสัมเอกที่เรียนสไตรปิฎกที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำพีทั้งหลายนี่มันอาภัพไปแล้วไม่มีใครออกมาใช้ออกมาใช้เฉพาะความเห็นของเจ้าของพระวินัยก็มีพระธรรมพระอะไรก็มีหมดเรื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันขาดไปที่ไหนแต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนแล้วไม่ได้เอามาใช้ใช่อันนี้ผมก็คิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติที่จากเราเรียนไปเลยก็เราเรียนรู้อยู่แต่ไม่เอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆติดไม่ต้องเอาแรงมาหรอกครับมันไม่น่าข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยนี่เราไปมัวอย่างอื่นกันเถอะไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใครพูดก็คล่องทั้งนั้นเนี่ยแต่ไม่ทำให้มันมีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรจะพูดในเรื่องอื่นผมมาพิจารณาแล้วผมไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับไม่ได้มาที่ไหนหรอกเรื่องพุทธศาสนานี่แหละทุกวันนี้ยิ่งมีหลายลัทธิครับไปตรงนั้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันเท่าไรก็ช่างมันเถอะมันไม่หลงหรอกถ้าเรารู้จักว่ามังคุดจริง
รู้จักเงาะจริงรู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักผลไม้จริงจริงทุกอย่างล่ะเอามาเทใส่กระจาดเดียวกันเถอะให้มันเลอะให้มันปนทะแล้วก็เถอะครับให้มันเป็นกระจาดเดียวนะฮะแล้วให้เราจะหยิบลำไยที่ไหนแล้วจับออกมาก็ได้มันเงาะอยู่ที่ไหนต้องจับได้ครับที่ไหนที่ไหนได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นสัจธรรมทุกวันนี่ครับใครจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนเลยครับไม่ต้องสงสัยนะอันหนึ่งมันเป็นเรื่องลัทธิอันหนึ่งมันเป็นเรื่องสัจธรรมลัทธิจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ยิ่งลูกหลานปฏิบัติกันเหนื่อยทุกวันนี่นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของสมถานตอนนี้ก็เถียงกันตาลีตาขวางแล้วนี่อันนั้นว่ายุบเนาะนี่ว่าพองเนาะเนาะพุทโธนี่ว่าธัมโมอะไรต่างๆแล้วนี่ครับสัมมาอรหังตอนนี้เถียงกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความเป็นจริงนั่นแหละมาจริงๆทุกสิ่งทุกสิ่งนี่ไปรวมกันตรงไหนทุกสิ่งทุกสิ่งที่เรายึดเป็นตะทีอันนี้นะเราก็ไปเทระทีกันเสียไม่เทระทีกันไปเทระทีกันเสียพระพุทธองค์ท่านเรียนนึกตัวอย่างแต่ว่าให้รู้จักส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันนะอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนเท่านั้นพูดคนมันดิ้นได้อย่างคล้ายๆอภัยเนี่ยอย่างสุนัขอย่างนี้ครับมันไม่ตายตัวก็เรียกหมาก็ได้นี่เรียนไปอย่างนี้นะไม่จะไปถือมันว่าหมาว่าสุนัขอย่างนี้ครับไอความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ไปที่ไหนมันหมายถึงอะไรตรงนี้มันจะรวมเป็นเดียวกันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจุดอื่นต่างๆกันเชียวเนี่ยไปในกลุ่มนี้ก็พูดให้เขาแนะนำเขาอย่างนั้นไปกลุ่มนั้นก็แนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาไอ้คนรุ่นหลังก็ไม่รู้จะอะไรนะคนภาวนาพุทโธก็ยึดมั่นเนี่ยมันขังเข้าไปคนอนาปัสสติก็ขังเข้าไปสัมมาระหังก็ขังเข้าไปยุบหนอพองงอก็ขังเข้าไปเนี่ยฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยไปนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะที่เรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าให้จดจำเรียนหนังสือท่านให้จดจำมาจะอ่านหนังสือได้แค่มันจดจำแล้วจะให้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นถึงในการกระทำดีอย่างเนี้ยผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทำดีละความชั่วให้ทำดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราไปยึดมันว่ามันดีจริงๆเนี้ยเราดีแล้วก็ผิดอยู่แล้วไม่ถูกอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วเสียแล้วนั่นเราถูกอย่างเนี้ยเราก็พูดตรงไหนได้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไปได้เนี่ยอย่างนี้เขาเขาว่าเราผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกเราปล่อยมันทิ้งก็ได้แต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเฉยให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นครับถ้าเรารู้จักต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกในกลุ่มไหนก็ไม่หลงเอาเงาะเอาลำไยเอาไปฉะกันในกระจาดอันใดกันก็ช่างเถอะครับเอาไปเถอะเราจะหยิบเอาลำไยก็ถูกจะลำไยทั้งนั้นน่ะหยิบเอาเงาะก็ถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ได้ถูกลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปในกลุ่มไหนก็ช่างเถอะครับจะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ผิดแต่ครับไม่ผิดก็มันเป็นเรื่องคล้ายๆแค่เดียวเขตแห่งเสมาทุกวันนี้เสมานี่ที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีใครดูลักษณะของเสมาอยู่ในน้ำมันก็มีครับอยู่ในป่ามันก็มีมาถึงที่นี่มันก็มีใครดูจักลักษณะของมันมันก็เป็นเสมาได้จุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนมันก็ยึดตัวมันได้อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าท่านเรียนมาท่านต้องยึดต้องยึดมันต้องยึดศีลยึดสมาธิ
ยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องยึดมั่นไอ้ความจริงมันเป็นภาษาที่คำพูดเบื้องต้นจะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าจะท่านจึงแบกไม้ท่อนนี้อย่าวางมันเลยนะเอาแบกไปดิแบกไปนานๆมันก็หนักเห็นไหมล่ะหนักจะทำไงมันจะทับตายอันนี้ปล่อยมันนะโยนมันทิ้งนะจะโยนมันทิ้งไอ้คนที่จะถูกได้ยินจะโยนมันทิ้งแค่นั้นก็ไม่อยากจะทิ้งถ้าเราไม่ยึดอันนี้เลยก็จะทำไม่ได้ถ้าเราทิ้งไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้เท่านั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้คนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียไม้เขามาเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แบกไปจนจะตายมันจะทับตัวตายใช่ไหมก็เลยอดทนไม่ได้ก็เลยโยนมันทิ้งถ้าโยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่หนักความเบาก็เกิดขึ้นมาอืออันนี้มันได้อย่างนี้มันได้เบานี่ครับนี่เมื่อเราจะไปยึดไปมั่นมันก็เรียกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกมันไปมันก็ไม่ได้ก็เรียกว่าโยนทิ้งคือละนี่ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นไอ้คนแบกไม้หนักจากมานึกว่าจะโยนไม้ทิ้งแล้วมันจะไม่ได้อะไรคนแบกมันเป็นจะตายจริงๆมันจะทับเบาแล้วก็โยนมันทิ้งไปนี่ต้องเกิดความเบาขึ้นมานี่แหละคือมันได้ที่ระวังแล้วละนี่ความเบาหรือความสบายมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากมันคุ้มเคลือเข้าใจจิตอยู่นั้นก็ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเราดูจากส่วนจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียวเท่านั้นครับมันไม่มีหลายอย่างไม่มีหลายอย่างฮะเท่านั้นเราก็อยู่เท่านั้นแล้วก็กายกับใจเราเท่านั้นก็มีสองเท่านี้ถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งหมดเท่านั้นมันไม่หมดหรอกยังเราจะเดินข้ามภูเขาลูกนี้จะเอารถเตอร์มาเบิกให้มันเตียนจะหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปบางทีตายก่อนแล้วมีมีดไปเรื่องหนึ่งก็ตัดเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วเอาเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าเรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนเห็นธรรมอยู่ฉะนั้นมันมีส่วนอยู่พอเราไปมองเห็นปุ๊บตอนนี้แล้วก็รู้จักแล้วครับมันผิดถูกเปล่าพระกันอยู่ตรงนั้นควรไม่ควรมันปะปนกันอยู่ในทุกวันมีคนที่เข้าไปปฏิบัติในก็ถือร่านถือมั่นถือขังถือนู่นถือนี่เท่านะฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดอะไรเนี่ยนั่นยิ่งดีเด่นเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งกอบเวียนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราทุกข์เนี่ยทำไมไม่วางพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยถ้าว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเถียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยถ้าหากว่าผมหรือท่านปล่อยสักข้างหนึ่งใช่ไหมผมว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดแต่ปล่อยก็มีอะไรสู้กันแต่มันก็จบตรงนั้นผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากมันต่อตายครับการเราละข้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการปฏิบัติตรงนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับท่านจะให้มีความละเอียดพิจารณาอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันตรงนั้นแหละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไปสอบนักเรียนสอบโรงเรียนหรือสอบหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาที่จะเขียนถามเรานั้นเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราก็เป็นคนตอบปัญหาไอ้ความจริงๆนั่นปัญหาในที่นั่นน่ะมันมีเฉลยทุกข้อไม่ใช่ว่ามันผิดเลยนะปัญหานะครับมันเป็นปัญหาน่ะแต่ว่าตัวของมันนั่นมันมีเฉลยพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแต่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบากถ้าคนไปรู้ปัญหานั่นมันก็มีเฉลยอยู่ทุกข้อ
มันอยู่ในนั้นแหละครับมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันถูกอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้กลับกันเท่านั้นแหละครับไม่ใช่จะไปค้นหาที่ไหนมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเองทำไมท่านถึงบอกอย่างท่านทำไมท่านถึงบอกความทุกข์มาให้แจ้งทำไมถึงจะไม่บอกพระนิพพานเนี่ยมันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดอยู่ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทำนั่นแต่เพราะมันไม่รู้อยู่ที่นี่มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่ามันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทำการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นำไปถึงแค่นี้อัคตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกท่านไม่พูดถึงว่าเป็นผู้ทำให้สาวกทั้งหลายทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่แหละคือท่านฉลาดแล้วทุกอย่างท่านมันเห็นทางนอกไม่เห็นในตัวเจ้าจริงแล้วเป็นต้นมันก็สงสัยอยู่เรื่อยไปจนวัดทั้งประโคงวันนี้เนี่ยนะถ้าท่านจะก่อนก็เลยยินออกไปวัดทั้งประโคงทั้งวาดภาพเขาเล่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาที่นี่ก็รู้จักเกิดความรู้ขึ้นมารู้นี่รู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีธรรมชาติในจิตนะนะถึงว่ารู้ก็ไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับอีกมีคนมาอีกมาจากไหนผมมาจากวัดต้องตอบผมวัดต้องตอบผมนี่มันเป็นยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนก็ถามแล้วนึกว่ารู้แล้วคนที่หลังมาก็ถามอยู่ว่าจะคงอยู่ที่แจ้งให้เราฟังเป็นไงตัวนั้นจะรู้อยู่แล้วนะครับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่แจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนเดินมาอีกมาจากไหนท่านมาจากวัดมันก็คงวัดมันก็คงเป็นยังไงอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าปัจจุบันคงเป็นยังไงเมื่อวันนี้คุณท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้หรือมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปอย่างไรแก่ขนาดไหนวัตถุโพงเป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมเลิกเลยหมดไม่หมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะอะไรเขามาพูดเกี่ยวกันเองไม่เห็นสถานที่มันปัญหามันได้หมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่ละเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเถียงกันเถียงกันเห็นธรรมะนั่นมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ต้องเถียงใครพูดกันจบลงไปใครพูดกันจบลงไปไม่ใช่ธรรมะเถียงกันเนี่ยมันดูเรื่องการธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ทุกปุ่มธรรมะไม่มีที่เถียงกันมีที่พูดกันฟังถวายแล้วก็ฟังไปแล้วก็ยืนหน้าเองถ้ามันผิดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยกับปัญหาข้อนี้เฉลยมันอย่าไปสงสัยมันเลยไม่มีเฉลยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั่นแหละครับมันจะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับมันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันวกกลับไปเห็นในตัวมันเองครับมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะดูรอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรก็ช่างมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิดปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเล่าว่าที่นี่ท่านทำสมถะหรือท่านทำวิปัสสนาผมตอบทันยากนี่คือมีดเล่มหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันมันออกไม่ได้ครับมันต้องมีทางสันทางคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันต้องมีมีดเล่มมีดทางคมทางสันมีอยู่เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติกรรมธรรมศาสตร์กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานผมตอบท่านไม่ยากเพราะมันมีสองอย่างปะปนมันคละกันอยู่ในนี้
มันเจริญขึ้นไปพร้อมๆกันอย่างนี้รากมันเจริญต้นลำมันก็เจริญใบมันเจริญพร้อมๆกันเงื่อนเจริญขึ้นไปไหนเท่านั้นก็เป็นเรื่องสมถะแล้วไปพูดเอาถึงอาการมันหมายถึงความสงบไอ้ความสงบขณะนี้ไอ้ความสงบก็ไปดบอารมณ์อยู่มันจะรู้เรื่องอะไรหนีไปอยู่ในป่าในอารมณ์อารมณ์น้อยๆไปน้อยไปมันก็ทิ้งอารมณ์เลยอันนี้จิตก็สงบได้แต่สงบเพราะอะไรเพราะกิเลสยังไม่เกิดในเวลานั้นมันหลบมันโง่ที่สุดเลยอย่างนี้พอกรรมฐานมันก็นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้หลงความสงบตรงนี้บางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปแม้ภาษาที่ไหนแต่ความสงบมันอยู่ที่ในเมืองนี่แหละนะอยู่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทำได้ก็พูดได้ก็ถูกดีเหมือนกันแต่ว่ามันทำยากลักษณะที่เราเรียนใหม่นะหนังสือต้องทำตัวบรรจงทำตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันถึงเปลี่ยนไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในสันเลิกนะไม่ใช่ว่ามันเลิกได้ในใจของเราเนี่ยพระพุทธรูปองค์เนี้ยท่านจะไปบายมันได้เนี่ยเลิกมันได้เลิกเลยไม่ใช่ว่าจิตนะมันอยากจะจับจะรูปจะทำอยู่มันถึงไม่ใช่ว่ามันเลิกทีเดียวเลยเราก็ต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลนั้นมีความมันควรไม่ควรเนาะอันนี้เกิดเป็นความในจิตที่ของให้มีสามัคคีเดชมรรคเราเห็นชัดพอวัดอันนั้นก็เลิกของมันได้มันเปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของยากครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นของลี้ลับอยู่แต่ว่าผมอยู่ในป่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงป่าอย่าไปเมาป่าอยู่ในเมืองก็ท่านอยู่ประเทศท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านชอบไปถลุงกับนิมนต์เถอะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาถลุงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะท่านอย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ให้เราเข้าใจกันที่นี่ก็ดูเองทำเอาเองเราทำได้ตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนั้นเรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งได้การได้มาปฏิบัติมาจากการกระทำเช่นนั้นคนเราเป็นคารวะเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนหลายคนเราไปที่นี่แล้วก็โอ้นะเขาเอาทอดปลามาให้เราบริโภคเอ๊ะคุณเอาปลามาผมไปตกเบ็ดตอนนี้นี่ก็เลยมาทอดให้กินนี่นะเราก็เข้าใจว่าเออปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้มานะไปข้างหน้าอีกไปเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกเขาแกงปลามาทีเนื้อมาจากไหนนี่ฉันไปทอดแหวะเนี่ยตกใจเลยเอ๊ะทำไมคนนี้ไปตกเบ็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้ไปทอดแหวะทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหรอกขอให้ปลามากินเท่านั้นก็พอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเบ็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเบ็ดทั้งปลาตกเบ็ดมาทอดแหมาทั้งว่าท่านไปทอดแหมาท่านไปซื้อมาทั้งประทานไปซื้อมาเพราะท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปานสตินะอนาปานธรรมนาบดีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากพุทโธพุทโธนะบางสิ่งบางอย่างท่านไม่พิจารณารูปนามอันนี้มันชัดเจนจากความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไรเราไปเรียนท่านท่านก็สอนอย่างนั้นให้เราเหมือนบางคนไปเอาปลาเนี่ยท่านได้มาอย่างไรท่านก็เอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่จะต้องไปตกเบ็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแหมานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเบ็ดในการทอดแหสิความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเนี่ยนะตรงนั้นแหละคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้การปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดเรื่องแท้กันใช่ไหมโดยมากนะมันก็ลงกันได้ยากลำบากมันผมก็ว่ามันเป็นปัจจตังนั่นแหละครับไอ้ธรรมอันนี้นะมันเป็นปัจจตังแท้จริงไอ้ความชั่วทั้งหลายในจิตของเรานะ
ใครจะเห็นแต่เราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายใจอยู่ในตัวของเราเนี่ยไอ้ความบริสุทธิ์หรือความโกหกคนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเรามาเห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราแล้วเราก็เป็นขโมยดื้อไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงว่าให้ดูเจ้าของถือมันรู้กับเจ้าของทิฏฐิปูโตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชิวเผื่อนเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่จริงมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอกถ้าพยานเป็นตั้งขึ้นมาก็ได้นั่นเป็นอย่างนี้ครับพยานความจริงกับธรรมะนี่ไม่เป็นอะไรอย่างเราทำผิดเราไปถูกอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างที่เรามองเห็นเหตุนี้ได้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมผิดต้องจับผิดตารางเข้าไปฮะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำต้องคอยเห็นผิดให้โทษให้โทษตังของเราใช่ไหมดีกว่าอย่างนี้ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็อยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวไปตามป่าตามโลกไปเรื่อยๆไปยังชอบป่าก็อยู่ป่ามันก็อยู่ไปถึงจะเดินในกระพริบที่สุดจะมีคนอยู่ไปก็ดีแล้วฮะที่เดินคนน้อยไปอยู่ป่ามันเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าโดยอ้อมมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านอย่าให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าให้มันเมาไหนจะอย่าให้มันเมาตอนนี้แหละครับเลื่อนมันก็สบายสบายไหมไงไปอยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมานินทาเราตรงนั้นอยู่สบายตรงนั้นก็อย่าไปยึดมันเลยครับถ้าหากเราไปถูกที่เขานินทาเราจะสบายไหมรับหลังจิตเดียดจะตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายเพราะสบายเพราะได้ใจเราในอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่อีกบางอย่างบางแห่งบางสิ่งนั้นมันจะได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของที่สำคัญนะวันนี้เราไม่มีโรคแล้วไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ประเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาสิ่งทางกายทางจิตอย่างนี้ตรงนั้นเราจะทนได้ไหมตรงนั้นเป็นที่เราทำเหมือนเราจะต่อสู้เก็บไปมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราก็หลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ถ้าไม่อยู่ไปมันเป็นทุกข์นะก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์กษัตริย์ถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่สู้กับทุกข์ไม่รู้เรื่องของทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หนีเรื่องไปเป็นทุกข์เรื่อยไปนะมันจะเป็นอย่างนี้จะสุขบ้างจะทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีเราสู้ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนีมันแพ้มันก่อนครับหนีไปเพื่อความชนะไม่หนีไปเพื่อความแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนนะจะกลับต่อสู้กันอีกอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นอันใดทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเก็บมันมาฝังเสียเอามันมาฝังในที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแล้วหมดแล้วธรรมะทั้งหลายจะจบอยู่ตรงนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงไม่ต้องเดินขาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมดราคาเลยเป็นพระหมดราคานี่นะหมดพิษหมดภัยแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วอันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่นะคือเห็นกระแสของปรินิพพานแท้ๆเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาแก้ไปเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องอะไรมันจะเป็นสวรรค์นิพพานมันจะเป็นอะไรมากกระจ่างมันจะทุกข์มันจะทุกข์ทุกอย่างสับเอามาที่หมดตรงนี้ครับนี่ที่ถ้าเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดจากนี้ไม่หลง
ตรงนี้นะตันความหลงครับนานๆไปแล้วก็พิจารณาไปมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นแต่นิจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเนี่ยแล้วอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาเท่านั้นมันก็หมดราคาแล้วจะคว้าเอาตรงไหนมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์แต่ความยึดมั่นหมายมั่นมันก็หมดไปเท่านั้นกันนะก็มีแต่ทำอยู่ล้วนมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าพูดมาถึงส่วนนี้มันจะเอื้อมมือไปหยิบเอาได้นะนี่แหละกับหลักมันเนี่ยไม่เคยปฏิบัติทุกขณะจิตครับนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมเนี่ยผมว่ามันเท่าที่ผมพิจารณามาไม่ได้เรียนมากไม่ได้รู้มากไม่อะไรมากโดยมากผมอยู่ตามป่าครับผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้ถึงแม้เราสอนพวกลูกศิษย์ฝรั่งถ้าจบปริญญาตรีเป็นโทมาที่ไหนผมก็ไม่วิ่งตามความรู้เขาผมก็พูดตามภาษาเก่าผมเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพูดดีอย่างนี้จนกว่าใครๆมันจะน้องไปเห็นอะไรกันอย่างนั้นมันอยู่สบายในตรงนี้วิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายคล้องครับเราพูดย่ออีกนิดหนึ่งก็คือเรียกว่าทำความเห็นให้มันถูกต้องคือก็เป็นพุทธบัญญัติอย่างนั้นถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็หมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำถ้าไม่มีอะไรก็เรียกว่ามันก็วางไว้เป็นสภาพธรรมะอย่างนี้ถ้าจะทำอันนี้เรายังขี้เกียจอยู่ก็ฟื้นความขี้เกียจไปทำมันนั่นแปลว่าเรารู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมมันยังอดธรรมอยู่เนี่ยนะอย่างอันนี้มันผิดแต่แบบไหนให้เราตั้นไว้ให้กลัวมันจะผิดอย่างเนี้ยเราจึงไม่ทำอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทำอยู่เนี่ยจนเห็นมาจริงเหล่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทำแล้วไม่มีการละแล้วไม่มีการบำเพ็ญในข้อนั้นอีกครับมันก็หมดสภาพไปเท่านั้นเท่านี้ครับคือว่าทำเป็นมนุษย์ทุกข์ทำเอาสภาพไปเป็นนิพพานอันตรงนั้นจะเรียกชื่อมันว่าอะไรเรียกอะไรใครจะเรียกให้เป็นอะไรบ้างถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรแล้วจะสมมุตินะคนเกิดขึ้นมาคนนี้จะตั้งชื่อมันว่านายพอก็เอานายขอก็เอาตามใจก็มันไม่มีเชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี้อันนี้รูปลักษณะปฏิบัติถ้าใครไปดูในรูปนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ตายเพียงเนี่ยมันไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะแต่ว่าอยากจะมาอยู่ชาติจังกินต่างฐานนะอยู่นี่ผมก็เก็บไว้แม้กระทั่งนิกายต่างๆเช่นธรรมยุทธ์อย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมก็มีด้วยว่าท่านปฏิบัติธรรมยังมีไหมท่านยังมีไหมครูบาอาจารย์จะไม่ต้องเกลียดท่านไหมแต่ธรรมยุทธ์ท่านจะอยู่ไปแต่อยู่นี่ท่านจะต้องทำอย่างนี้